สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับกับ ICT น่ารู้กับครูเหลิมนะครับวันนี้แนะนำเรื่องของการใช้บริการ Google Drive เพื่อการอัปโหลดและฝากไฟล์นะครับแล้วก็จะแถมด้วยเรื่องของการสร้าง QR Code นะครับเพื่อใช้มือถือสแกนหรือส่อง QR Code เข้าถึงข้อมูลนะครับที่คุณครูฝากไฟล์ไว้นะครับมาดูนะครับคุณครูจำเป็นจะต้องใช้ Gmail นะครับหรืออีเมลของ Google เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับให้คลิกที่เมนูลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็คือปุ่มนี้นะฮะคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างให้ป้อนรหัสหรือพาสเวิร์ดของอีเมลนะครับจัดการป้อนเลยนะครับตรงที่เคอร์เซอร์กระพริบป้อนให้ถูกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับด้านล่างปรากฏว่ารหัสผิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับตอนนี้เข้าถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรหัสหรือพาสเวิร์ดของอีเมลคุณครูจะต้องจดเอาไว้นะครับจำให้ดีป้อนให้ถูกนะครับสังเกตนะครับด้านมุมขวาบนจะมีสี่เหลี่ยมนะครับ9จุดเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับให้คุณครูคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้เลยนะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างนะครับแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นบริการของ Google นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะใช้งาน Google Drive ก็คือเมนูนี้นะครับให้คุณครูคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้มองหานะครับมุมบนซ้ายที่เมนูคำว่าใหม่นะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับตรงเมนูคำว่าใหม่นี้นะครับก็จะมีเมนูย่อยนะครับตรงคำว่าอัปโหลดไฟล์นะครับให้คุณครูคลิกตรงนี้เลยนะครับเมนูคำว่าอัปโหลดไฟล์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่อัปโหลดไฟล์นะครับก็จะมีหน้าต่างให้เบราว์หาไฟล์ต่างๆนะครับคุณครูสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Word PowerPoint Excel นะครับหรือไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์บีบอัดแบบนี้นะครับ .zip .rar นะครับหรือแม้แต่ไฟล์วิดีโอนามสกุล .mp4 นะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์ PDF นะครับที่ชื่อว่าหนองคณา underscore guide 2นะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับให้คลิกที่ไฟล์ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นมาคลิกที่ open นะฮะด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามุมขวาล่างนะฮะจะเป็นสถานะของการอัปโหลดไฟล์นะครับมันบอกว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ1รายการก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับให้คุณครูดับเบิลคลิกนะครับหรือคลิกที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะฮะเพื่อที่จะเอา URL หรือที่อยู่ที่เก็บไฟล์ไว้นะครับที่คุณครูอัปโหลดเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับมุมบนขวานะครับจะมีจุดอยู่3จุดแบบตั้งนะฮะตรงนี้นะครับให้คุณครูคลิกตรงนี้เลยนะครับที่ปุ่มนี้นะฮะที่มีจุด3จุดนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับ
ให้เลือกที่เมนูแชร์นะครับคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับเมนูแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่ปุ่มเมนูแชร์นะครับก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ไปที่เมนูคำว่ารับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับก็จะได้ที่อยู่นะครับของไฟล์ที่เราอัปโหลดไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นแถบสีฟ้านะครับแล้วก็มี URL ยาวๆแบบนี้นะครับคราวก่อนผมแนะนำเรื่องของการทำ URL ยาวๆนี้ให้สั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้คุณครูแค่ copy URL ที่คุมด้วยสีฟ้านี้นะครับคลิกขวานะครับเลือก copy เลือก copy นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก copy แล้วก็คลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นปิดหน้าต่างเลยนะครับไปไหนครับตอนนี้ให้ไปเลือกเบราว์เซอร์นะครับหลายคนอาจจะใช้ Internet Explorer นะครับบางคนก็ใช้ Google Chrome นะครับ Firefox นะครับผมเลือกที่จะใช้ Internet Explorer แล้วกันนะครับดับเบิลคลิกที่ Internet Explorer นะครับที่เป็นรูปตัว E นะครับจากนั้นให้พิมพ์คำค้นว่า QR Code Generator นะครับคำนี้นะครับในช่องค้นหาของ Google นะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่บริการสร้าง QR Code นะครับผมเลือกที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะครับ QR Code Generator นะครับสีม่วงๆนะฮะตรงนี้นะครับผมเลือกจะใช้บริการตรงนี้นะครับให้คุณครูคลิกเลยนะครับตรงแถบสีม่วงนะครับตรงนี้นะครับรอสักครู่นะฮะก็จะมีบริการสร้าง QR Code แบบนี้นะครับมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงเคอร์เซอร์นะครับบริเวณนี้นะครับให้คุณครูเอาเมาส์นะครับเอาเคอร์เซอร์มาคลิกขวาวางนะครับวางอะไรนะครับวาง URL นะครับที่ copy มาสักครู่นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพจนะครับเพื่อที่จะวางนะครับตัวนี้คือ URL นะครับที่เรา copy มานะครับเมื่อเราวาง URL เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามี QR code ขึ้นมานะครับด้านขวาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่า QR code นะครับซึ่งคุณครูสามารถเซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะครับหรือ capture รูปภาพนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะส่งรูป QR code นี้นะครับหรือปริ้นออกมาเพื่อให้คนที่เราต้องการส่งข้อมูลนั้นเขาใช้มือถือสแกนหรือส่ง QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับในเรื่องของการใช้บริการอัปโหลดไฟล์ฝากไฟล์แล้วก็สร้าง QR code นะครับซึ่งเป็นบริการฟรีทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศักดิ์สุรินทร์เขต 3นะครับจากลาไปก่อนนะครับกับ ICT น่ารู้กับครูเหลิมนะครับสวัสดีครับ